เพื่อนเนี่ยสำหรับผมนะในทางการเมืองเนี่ยมันก็คือพันธมิตรในทางการเมืองคุณจะเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงหรือเปล่าเลยผมไม่รู้แต่ว่าคุณเป็นพันธมิตรกันคือคุณเป็นมิตรกันเพื่อทำพันธกิจตั้งรัฐบาลให้สำเร็จการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถเดินเดี่ยวได้คือวันที่คุณกำลังยังไม่พอคุณเดินคนเดียวไม่ได้หรอกเมื่อไหร่ที่พรรคก้าวไกลจะมีเสียงข้างมากพรรคเดียวจนสามารถตั้งรัฐบาลได้อันนี้คำตอบก็คือณวันนี้ก็ยังประเมินไม่ถูกตั้งแต่ตอนผมตั้งอนาคตใหม่มาเราก็คิดว่าเราใช้สัก 3-4 การเลือกตั้งนะครับสักการเลือกตั้งครั้งที่3เป็นรัฐบาลครั้งที่4เป็นรัฐบาลพรรคเดียวถ้าลองสังเกตดูผมเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำว่าด้อมส้มเลยคือพยายามจะเก็บให้มันเป็นภาษาปากที่คนคุ้นชินกันนะครับด้านหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการลดทอนนะครับคุณค่านะครับของความรู้ความสามารถของความตั้งอกตั้งใจของเจตจำนงของบรรดาพลเมืองมันจะมีเส้นบางๆที่แต่ละพรรคการเมืองจำเป็นจะต้องหาจุดดุลยภาพให้ได้อาจจะขัดอกขัดใจกับผู้สนับสนุนพรรคคุณการเมืองไทยในระยะหลังเนี่ยมันเป็นการเมืองลักษณะที่เป็น mass politics นะในภาษาวิชาการทางรัฐศาสตร์เราเรียกกันว่า mass politics คือมันขยับไปเป็นการเมืองของมวลชนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราถอยหลังไปสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีลักษณะที่พี่น้องประชาชนก็ไปออกเสียงลงคะแนนเสร็จแล้วก็จบแล้วจบกันแล้วเดี๋ยวก็รออีก4ปีมาเลือกใหม่4ปีมาเลือกใหม่นะครับคล้ายๆว่าพี่น้องประชาชนถูกทำให้กลายเป็นผู้ลงคะแนนได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในระยะหลังซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่มีการเมืองสีเสื้อทั้งสีเหลืองและสีแดงในตลอดตั้งแต่ปี48 49ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยการเมืองไทยมันเริ่มเปลี่ยนไปเป็น mass politics คือการเมืองของมวลชนการเมืองของมวลชนหมายความว่าอะไรคือมวลชนเนี่ยเป็นทั้งผู้สนับสนุนพรรคการเมืองในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเรียกร้องเอากับพรรคการเมืองที่ตัวเองรักตัวเองชอบว่าให้ไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างนี้สิถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยนะนะครับซึ่งทิศทางแบบนี้ผมคิดว่าเป็นแง่บวกด้วยซ้ำจะทำให้พรรคการเมืองและผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยไม่หลุดไม่ตัดขาดไปจากประชาชนมิใช่เหมือนคติที่เราพูดกันบ่อยๆว่าประชาชนมีอำนาจแค่4วินาทีตอนกากบาทเสร็จปุ๊บแล้วก็หายตัวไปเลยแล้วกลับมาอีกทีนึงตอนเลือกตั้งใหม่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าพรรคก้าวไกลเขาดำเนินการมาตั้งแต่อนาคตใหม่เป็นดำเนินการในลักษณะตั้งพรรคให้มันbased on นะฮะตั้งพื้นฐานจาก ideology อุดมการณ์นะครับอุดมคติความคิดความเชื่อของเขาดังนั้นมันจึงดูตอนนี้คนประชาชนที่ติดตามการเมืองจึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจทำไมมันเข้ากับใครไม่ได้เลยทำไมมันดูประหลาดกับคนอื่นก็เพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เคยสร้างการเมืองกันแบบนี้ไงส่วนใหญ่สร้างการเมืองแบบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกไปตั้งพรรคออกไปนู่นไปนี่ปุ๊บหรือบางทีก็ย้ายค่ายไปอยู่อีกพรรคนึงดีกว่าเพราะพรรคนี้มีโอกาสชนะเลือกตั้งมันจะเป็นลักษณะที่ตั้งพรรคมาเพื่อเหมือนซุ้มเหมือนกลุ่มส่งคนลงส.ส.เอารัฐมนตรีจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าลองสังเกตดูผมเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำว่าด้อมส้มเลยคือพยายามจะเก็บให้มันเป็นภาษาปากที่คนคุ้นชินกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่าด้อมส้มก็ดีติ่งแดงก็ดีหรืออะไรต่อมีอะไรที่ว่ายเวียนกันอยู่ในภาษาของสื่อมวลชนหรือว่าในโลกโซเชียลเนี่ยด้านหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการลดทอนนะครับคุณค่านะครับของความรู้ความสามารถของความตั้งอกตั้งใจของเจตจำนงของบรรดาพลเมืองจริงๆพวกเขาเหล่านี้ก็คือพลเมือง active citizen นะครับก็คือพลเมืองที่ตื่นรู้พลเมืองที่ประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นข้อดีข้อเด่นนะครับของสังคมประชาธิปไตยแน่นอนครับจะมีกองมีคนที่active citizen ในแง่สนับสนุนแต่ละพรรคต่างกันไปนะครับส่วนกรณีของกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ปฏิบัติการทั้งใน2ประเด็นนะครับทั้งในแง่ของการไปลงคะแนนนะครับไปลงคะแนนอย่างเดียวไม่พอยังช่วยกันมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการรณรงค์นะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการทำความเข้าใจต่างๆทั้งในแบบออนแอร์นะครับในโซเชียลแล้วก็ในแบบออนกราฟด้วยนะครับคือคำว่าเพื่อนเนี่ยมันคือเพื่อนเนี่ยสำหรับผมนะในทางการเมืองเนี่ยมันก็คือพันธมิตรในทางการเมืองพันธมิตรหมายถึงอะไร alliance นะครับในภาษาอังกฤษเขาแปลเป็นภาษาไทยเป็นพันธมิตรนี่ตรงตัวมากมิตรแปลว่าเพื่อนนะครับพันธะก็คือมีพันธกิจร่วมกันก็คือวันนี้คุณมีพันธกิจเรื่องอะไรคุณมีพันธกิจเรื่องอะไรและคุณเลยมาเป็นเพื่อนกันเพราะคุณต้องการทำพันธกิจนี้ให้สำเร็จรูปธรรมที่สุดครับหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคืออะไร8พรรคนี้คือพันธมิตรกันคุณจะเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงหรือเปล่าเลยผมไม่รู้แต่ว่าคุณเป็นพันธมิตรกัน
ันธมิตรคืออะไรคือคุณเป็นมิตรกันเพื่อทำพันธกิจตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะครับในรัฐบาล8พรรคเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนวิธีคิดยังตรงกันไม่ตรงกันก็ว่ากันเป็นยกๆไปแต่ตอนนี้ภารกิจเฉพาะหน้าชั่วคราวคือจับมือกันตั้งรัฐบาลให้ได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างเราไม่สามารถจะบอกว่าเดินเดี่ยวไม่เดินเดี่ยวเนาะคือพรรคการเมืองทุกพรรคเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ต้องยืนอยู่คนเดียวอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะถ้าเขายืนกันคู่ยืนกัน3พรรค4พรรค5พรรคคุณจะมาตั้งพรรคแยกออกมาจากกันทำไมคุณจะแตกแบงค์ร้อยแบงค์พันไปทำไมนะครับคุณก็รวมกันไปเลยสิถูกไหมครับดังนั้นแต่ละพรรคเนี่ยคือยืนเดี่ยวอยู่แล้วเพราะมีอุดมการณ์ความคิดแนวนโยบายมีวิธีการทำงานในแบบของตนเองเขาถึงไม่ไปรวมกันนะครับเพียงแต่ว่ายืนเดี่ยวในเซนส์ของความที่ว่าคุณจะเป็นเสียงข้างมากพรรคเดียวได้เมื่อไหร่อันนี้อีกเรื่องนึงทีนี้เมื่อไหร่ที่พรรคก้าวไกลจะมีเสียงข้างมากพรรคเดียวจนสามารถตั้งรัฐบาลได้อันนี้คำตอบก็คือณวันนี้ก็ยังประเมินไม่ถูกแต่ต้องตั้งใจทำให้ได้นะครับตั้งแต่ตอนผมตั้งอนาคตใหม่มาเราก็คิดว่าเราใช้สัก 3-4 การเลือกตั้งนะครับสักการเลือกตั้งครั้งที่3เป็นรัฐบาลครั้งที่4เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะครับที่คิดอ่านกันไว้นะครับทำไมต้องเป็นรัฐบาลพรรคเดียวครับไม่ใช่คิดว่าจะต้องเป็นพรรคประเด็จการเสียงข้างมากอะไรขนาดนั้นนะแต่แนวทางแนวนโยบายที่เราคิดอ่านกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่หลายๆเรื่องเนี่ยพูดจริงๆครับถ้าคุณไม่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดนะคุณทำไม่ได้หรอกเรื่องกระจายอำนาจปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับหรือเรื่องการปฏิรูปที่ดินทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณไม่มีเสียงเด็ดขาดพอคุณทำไม่ได้หรอกนะดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่พรรคการเมืองทุกพรรคจึงพยายามที่จะยืนเดี่ยวให้ได้นะครับซึ่งพรรคก้าวไกลผมก็ได้แต่ติดตามเป็นกองเชียร์เนาะก็หวังว่าครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยในการลงเลือกตั้งเขาน่าจะขยับเข้าใกล้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นเป็นผู้ติดตามอ่ะเนาะบางครั้งบางตอนก็ไปช่วยเขาหาเสียงนะครับแต่ว่าพอหาเสียงเสร็จก็หมดภารกิจผมก็มาเป็น observer ผู้สังเกตการแล้วก็ให้ความรู้ทางวิชาการรณรงค์ทางความคิดแบบเนี้ยต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันผ่านเหตุการณ์บทเรียนมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะครับรอบนี้มันน่าจะหาทางออกร่วมกันได้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะค่อยๆขยับคลี่คลายประเด็นความขัดแย้งของคนระหว่างรุ่นได้นะครับผมเลยมีความคาดหวังว่ามันจะไม่ไปจบแบบในลักษณะที่ต้องขัดแย้งกันหนักถึงจะต้องคนนั้นอยู่ประเทศไทยไม่ได้คนนี้ต้องติดคุกคนนั้นต้องต่อสู้กับคนนั้นคนนี้คือมันวนซ้ำซากมา20กว่าปีแล้วฮะผมก็ได้แต่หวังว่าประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ระบบปกติแล้วปล่อยให้การเมืองมันว่ากันไปตามกติกานะครับโดยที่ไม่ต้องประหัตประหารกันไม่ต้องเอาใครเข้าคุกไม่ต้องเนรเทศไม่ต้องลี้ภัยนะครับแล้วก็กลับเข้ามาสู้กันในระบบปกติ